นุ้งจั่วๆเลยเรียกว่าองค์ความรู้อะนิ้วอะไรนิ้วอะไรพูดดีได้นิ้วอะไร new knowledge ได้ไหมเออได้เว้ย new knowledge เห็นไหมไม่ใช่ new innovation นะเห็นไหม new knowledge โอ้ยยิ่งใหญ่นะ new knowledge เนี่ยแล้วนักวิทยาศาสตร์สัตว์เดือนผ่ามาเขาเจาะนายไว้ไหนวะเนี่ยเรื่องของเขาจะลุงเออเจาะไปไหนโกไว้ไปเสียใช่ไหมฮะเจาะปี๊บคลุมหน้าเดินก็เชิญเขาสิครับนะรู้ไม่จริงหรือว่าโกหกชาวโลกมากี่ปีแล้วที่ว่านั่นนะไม่ใช่สามสี่ศตวรรษไปแล้วหรือใช่ไหมหรือว่าห้าหน่วยนัดเอาเองตั้งแต่กาลิเลโอนั่นนะใช่ไหมครับเกียรติไปร่นมานานนักเท่าไหร่เขาว่าใช่ไหมครับนั้นปัจจุบันวินาทีนี้ทันสมัยใหม่เสมอก็ลองใคร่ครวญดูกันแล้วกันใช่ไหมครับในสิ่งที่ลุงก็ลองเล่าให้ฟังเล่นๆเล่นๆนะเนี่ยถ้าจริงจะขนาดไหน เล่นๆนะเนี่ย พลิกหมดรับรองเลย ไอ้ทฤษฎีเก่าๆเนี่ยพลิกใหม่หมดนะ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 สมมติว่าถ้าผมจะเสนอไปนะบอกว่าผมจะเอากลับขั้วเขาหมดแหละโอเคออกซิเจนเนี่ยคาไว้สักหน่อยนึง 21% เนี่ยผมจะเทียบจากอะไรรู้ไหมง่ายนิดเดียวเทียบจากตรงนี้ครับผมจะเทียบไปเขาว่านะDark Energy มีทั้งหมด 75% เขาว่าใช่ไหม Dark Energy แต่ลุงบอกว่าอวกาศเงี้ยใช่ไหมลุงบอกว่าอวกาศหรือลุงบอกว่าค่าคงที่หรือลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ย75ส่วนดาวฤกษ์ก็21% ในเอกภพเนี่ยเห็นไหมเอาของสร้างเนี่ยอธิบายไปนะแล้วก็ไอ้ที่ว่าการที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็กลับขั้วซะให้มันหมดไปมันจะได้จบมันพลิกไหมมันจะบอกว่าคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรก็วัดกันที่ความสามารถนะครับใช่ไหมเห็นไหมเอาที่ความสามารถกันเลยนะครับต่อไปก็สร้างห้องแลบขึ้นมาทำตรงนี้ห้องแลบลุงเอาใช้คือเนเจอร์ครับธรรมชาติล้วนๆเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องมาสร้างห้องให้มันเปลืองนะครับนะเป็นนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวผ้าขม้าคาดพุงนุ่นลุยแบบกลางทุ่งทะเลทรายนั่นดีกว่าให้ฝนตกกลางทะเลทรายให้มันเถิดเทิงนะฮะตกกันมาซ้ำๆคืนนี้เป็นต้นจะได้รู้ว่านะองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันต้องอย่างนั้นนะมันที่จะเจ๋งมันจะไม่ยากอะไรครับนะประวัติของทะเลทรายที่จะไปทำนั้น5ปีแล้วไม่เคยมีฝนตกเลย10ปีแล้วไม่มีฝนตกเลยเนี่ยรู้ไปนั่งอยู่ประมาณปีไม่เกินปีแล้วใช่ไหมฮะแล้วฝนก็เทลงมาหาอย่าทุกวันนี้ถ่ายทำสบายเลยผมว่ามันแน่กว่าในการที่เข้าไปดวงดาวอังคารนะผมบอกแน่กว่าเยอะใช่ป่ะวันแมนโชนี่ก็ที่ว่ามันต้องสนเห็นไหมถ่ายทำให้มันที่ฉึ่งอาทิตย์ที่ฉึ่งที่ฉึ่งอาทิตย์ที่ฉึ่งไปเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยใช่ไหมนี่แหละคือที่จะทำให้ป้องกันไม่ให้โลกมันร้อนก็โดยการทำให้ฝนตกเท่านั้นเองนะครับจึงจะป้องกันนะป้องกันไม่ใช่แก้ไขนะเอาแก้ก็แก้ระหว่างแก้เสร็จแล้วก็ต้องป้องกันเหมือนกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์นะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บออกไปแล้วก็ป้องกันอย่าให้มันเป็นอีกโอเคนั่นเองดีไหมล่ะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ในโลกที่มันมีซึมซับอยู่กับนายคอเอากำจัดมันออกไปให้หมดแล้วก็ป้องกันไว้อีกทีนึงอย่ามามีอีกนะเนี่ยมันต้องคิดสองตลบแล้ว
ม่ใช่รื้อรังอยู่จนกระทั่งหมอดมวยบรานังวัตสังคารานำมากุศลธรรมมาเข้าป่าหญ้าข้าก็ฟังบ้างเผาบ้างก็โรคเรื้อรังที่เขาว่านะครับเป็นแล้วตั้งถึงตายก็ยังตายแล้วยังบอกนำสกุลเมตตายเพราะอะไรมาเร็งมาเสงมาเมียมาแม่วรกาจอกุลเช่นเป็นเพราะ heart attack หัวใจล้มเหลว ใช่ป่ะเป็นเพราะไขมันในเลือด เป็นเพราะน้ำตาลในเลือดเป็นเพราะเบาหวาน เป็นเพราะโอ้ยสารพัดพอๆเรื่องนี้ไหมครับมันจะปรับเปลี่ยนหมดนะผมว่านะสำหรับลุงเล่าสู่ฟังกันเล่นๆเล่นๆนะลุงไม่ใช่นักวิชาการนะลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะแล้วลุงก็ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับอย่างน้อยก็ถ้าขออนุญาตก็แล้วกันขออนุญาตนะอุปโลกเองนะที่ว่าต่อไปนี้อุปโลกเองลุงอ๋อคือใครหนึ่งลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจจบสองศิษย์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงนำมาเล่าให้ฟังรู้แล้วจึงมาบอกไงมีแล้วจึงทำให้ดูทำให้ดูเรื่องฝนตกระวังหน้าต่อไปจะทำให้ดูการทะเลทรายนู่นนะตอนนี้ก็รอผู้คนที่เขามีความเก่งกาจสามารถร่วมของภาษาอังกฤษใช่ไหมครับนำเสนอไปยังแต่ละประเทศกันไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ได้เป็นทูอินวันถ้าผมเก่งภาษาอังกฤษนะโอ้ยผมไม่งอไข่เลยจริงลุยแหลกคนเดียวเลยไม่ได้สน จริงๆมันอยู่คนเดียวไม่ได้มันเกิดผิดที่จริงๆโอ้ยปีไหนเนาะจะได้มีโอกาสล้อมเหลาให้เป็นภาษาอังกฤษใช้งานได้จริงๆจังพูดแล้วก็พูดมีไหมครับขออนุญาตนะพี่นะครับเห็นก็บอกว่าต้องไปอยู่กับแฟมิลี่ของเจ้าของภาษาเขาไปคุกครีตีโมงสักหนึ่งปีลุงก็ว่าลุงได้นะหนึ่งปีเนี่ยจริงใช่ไหมฮะไปกินไปนอนไปอะไรต่างๆอยู่หนึ่งปีลุงว่าลุงได้นะหนึ่งปีมาอยู่ในท่ามกลางของดงภาษาอังกฤษจริงๆจังเนี่ยลุงว่าลุงได้นะปรับตัวได้นะใช่ไหมครับอย่างน้อยสุดก็มีฝุ่นละอองติดตัวอยู่สักนิดนึงหรอกภาษาอังกฤษเนี่ยมีฝุ่นละอองติดตัวสักหน่อยหนึ่งนะมีไหมครับไอ้พวกกลุ่มภาษาอยู่กับแฟมิลี่ไหนอายุ70-80 ปีนะแต่ขออนุญาตหน่อยถ้าเป็นไปได้นะเลือกได้ก็จะขอเลือกอยู่กับแฟมิลี่ที่เป็นนักฟิสิกส์นะครับจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันว่าเรามีความรู้ความสามารถด้านฟิสิกส์ยังไงใช่ไหมมันก็ได้ทั้งคู่แหละครับนั่นเออเขาก็ได้จากเราเราก็ได้จากเขาแต่เรารู้ว่าเขามีอายุมากแล้ว70-80แล้วสุดท้ายเขาก็ไปก่อนเราเวิร์นแล้วครับแล้วก็ข้าบเอาความรู้ซะเอาไว้แล้วเผื่อแผ่ไปนะกับคนรุ่นต่อๆไปข้าบเอาความรู้ที่ว่าความรู้ภาษาอังกฤษนั่นนะครับใช่ไหมล่ะแล้วก็บอกคนต่อไปให้ติดสอยห้อยตามแนวทางของเราเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยผมก็ว่ามันน่าจะเป็นมรดกตกทอดต่อไปกับคนรุ่นต่อไปไม่รู้ลุงคิดอย่างนี้จริงๆนะทุกวันเนี่ย